ราได้สเกาก่อนที่จะมาที่สนามเนี่ยเราได้ดูวิดีโอแล้วก็วิธีการเล่นของเขาเรียบร้อยแล้วว่าเราควรที่จะเล่นกับเขายังไงคืออย่างวันเนี้ยคือเป็นเกมที่น่าจะสนุกแล้วก็ผัดกันมีวิธีการรับแบบเพสซิ่งบ้างรับในแดนเราบ้างก็คือวันนี้ถ้าเราเล่นเกมได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยผมว่าเราก็น่าจะชนะเขาได้ครับครับก็ทุกๆเกมไม่ว่าจะเจอนาโกย่าหรือทีมอย่างออสเตรเลียเขาเจอนาโกย่าเขายังทำได้ดีก็คือใน FC เนี่ยเจอทีมไหนก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งทุกทีมแต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาดีแล้วก็ความมั่นใจของเด็กตอนนี้ก็คือเราได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วแล้วก็เราไม่มีความกดดันที่จะเล่นแต่ว่าในวันนี้ก็คือเราไร้ความกดดันจริงแต่ว่าเด็กทุกคนก็อยากจะชนะนาโกย่าเพราะว่าเรายังไม่เคยชนะเขาเลยครับSo I prepared this match like the first match. It's a very important match for us. Chambéry, it's already in the next stage. We are trying to stay or to reach the second phase too. And I try to put all the information on my players to try to win the game today.We don't expect the draw, but we have to respect the other team, like the Australian team. They made good things. We tried to reach the victory, but it wasn't possible. So today we have to try a better result. We have a new team. We are trying to build a new team with young players, and our goal is to think about game after game.And we will try to go so far as we can, but we have to defeat very strong teams. And today we are a very strong opponent, like Chambéry. But we are going to do our best.ขอต้อนรับทีมชลบุรี Blue Wave และ Nagoya Oceans ค่ะ